สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งชิงตุงนะคะตอนนี้ก็น้องแป้งมาจะมาบล็อกให้ทุกคนได้รับชมกันสถานที่โคกน้องนาของเรานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแป้งก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ 2-3 วันได้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะสบายนะคะแล้วก็คือหลังจากที่เดินทางมาแล้วก็ทำธุระอะไรหลายๆอย่างน้องก็เลยพักผ่อนไปประมาณสักวัน2วันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบล็อกให้ทุกคนนะคะและวันนี้เนี่ยน้องแป้งก็มาส่งกับข้าวคุณพ่อนะคะและพอมานี่คือเซอร์ไพรส์เลยนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยในใจน้องแป้งเนี่ยก็คิดไว้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะมาทำซุ้มแค่เหมือนแบบว่าเป็นที่รีแลกซ์พักผ่อนแบบชิลๆอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบเหมือนเป็นมีซุ้มธรรมดาก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้พอมาถึงเนี่ยเสาไม้เนี่ยคืออย่างกับบ้านเลยนะคะคือมันใหญ่มากก็สำหรับน้องแป้งเนี่ยก็คือใหญ่มากๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเสาไม้บ้านนะคะและตอนนี้เนี่ยก่อนหน้าน้องแป้งจะเดินทางเนี่ยเนาะน้องแป้งก็ได้มาปลูกกระเทียมกับคุณนายของเรานะคะตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็กลัวว่าวัวหรือว่าควายจะเข้าสวนไปกินอะไรผักพืชผักของเราค่ะก็เลยต้องทำรั้วอันนี้ไว้ด้วยนะคะนี่เห็นปะรั้วไม้ไผ่นะคะก็น้องแป้งก็มีคลิปสั้นๆลงไว้ทางเพจเชียงตุงตัดซีรีส์อยู่แล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาเราไปดูกันเลยว่าสถานที่ที่คุณพ่อทำเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เสาไม้เนี่ยคือแบบใหญ่มากๆในใจก็คิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเล็กๆแค่มีประมาณ4เสา6เสาแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบแค่แบบเวลาเรามาแล้วเราก็มาพักผ่อนใต้อยู่ใต้ร่มได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ไหนได้ดูอย่างก็เป็นบ้านคือจำได้ว่าสมัยก่อนที่บ้านน้องแป้งอยู่ก็จะเป็นไม้แบบนี้เลยนะคะคือแบบโอ้ยทำให้คิดถึงสมัยตอนนั้นมากโอ้คือคุณพ่อก็ไปซื้อไม้เก่าเหมือนแบบคือเราซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2-3 ปีได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่มันเป็นยุ้งข้าวอะค่ะที่เขาขายเนาะเราก็ซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เราได้ราคาถูกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ซื้อเก็บไว้พอเราต้องการเราก็เอามาใช้ให้มันมีประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นของเก่าเนี่ยมันก็จะทนทานและก็แข็งแรงมากๆนะคะมาสองไม้นี่คือแบบใส่หินด้วยนะก้อนหินโอ้ดูคือตอนนี้เนี่ยก็พร้อมกับทีมงานคุณลุงเขาแล้วค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนกินข้าวนะคะส่วนเราก็คือผสมกับข้าวเสียงก็จะไม่มีละมาเดี๋ยวน้องไปให้ดูเดี๋ยวบล็อกให้ก่อนคุณพ่อเนี่ยก็จะแต่งเป็นแบบนี้นะคะนี่แรกๆเนี่ยก็จะเอาอิฐกับปูซีเมนต์ใส่ก่อนแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยเอามาใส่ก้อนหินจริงใช่ไหมก้อนหินจริงก้อนหินแล้วก็ใส่ไม้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคคนโบราณเนาะนี่แล้วก็จะเป็นมีประมาณหลายเสาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ใช่2 4 6 8 10โอ้10เสาเลยอะป้าโทษคือแบบเป็นทำเป็น2ชั้นเลยอุ้ยทำเป็น2ชั้นเลยแรกๆนั้นเป็นก็คิดว่าคือแบบแค่แบบเป็นชั้นเดียวแล้วก็เราแบบเหมือนอยู่ชิวๆอย่างเงี้ยเนาะที่ไหนได้ก็ดีแล้วแหละคือแบบถ้ามันแบบน้ำมาเยอะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ข้างบนก็ได้อย่างเนี้ยเนาะนี่น้ำเป็นจะขึ้นยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตน้องน้ำก่อนเอ้ยไปดูอันนี้ก่อนโอ้โหมีพยาวเนี่ยกระเทียมของเราเริ่มยาวแล้วนะคะมีปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้วัวเอาน้ำแบบนี้มาใส่นะอันนี้คือแบบสวนโคกหนองนานะจ้าโอ้โหเริ่มยาวแล้วเห็นไหมล่ะนี่คุณพ่อก็จะต่อน้ำมาแบบนี้นะคะใส่ท่อมานี่กระเทียมของเราคือเราเนี่ยใส่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาอะไรคือแบบปุ๋ยธรรมชาติอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็เป็นขี้วัวนะคะแล้วก็ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอไปทุกครั้งนะคะนี่โอ้โหดูนกสวยๆคือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวนะคะดู
คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะคุณพ่อพักกินข้าวนะคะดูหมอกจากข้างบนค่ะอื้อหือยังหนาอยู่เลยนะคะแดดยังไม่ออกเลยวิวสวยมากเหมือนภาพวาดเลยอะหมอกยังคือแบบอยู่บนโอ้ยบอกติดตั้งเหนือหมวยเนาะหมวยกันไฟหมวยไงเนาะหมอกหมอกนะคะข้างบนไม่ใช่อะไรนะคะคือเป็นหมอกนะคะนี่เดี๋ยวน้องแป้งจะมาบล็อกให้สั้นๆให้ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวให้หายคิดถึงกันเนาะว่าน้องแป้งเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายทำคลิปลงประมาณหลายวันมากๆก็คิดถึงทุกๆคนมากไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกไม่ดีนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาส่งกับข้าวคนพ่อนะคะแล้วก็ส่วนคุณแม่เนี่ยก็ยังทำถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์นะคะเพื่อที่จะขายในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเป็นเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับคุณนายของเรานะคะก็ไว้ฝากเป็นกำลังใจไว้อุดหนุนให้กับคุณนายของเราด้วยนะคะถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์เนาะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้มหมักแล้วก็ทำเป็นแผ่นนะคะแล้วก็จะทำเป็นผงสำเร็จรูปให้ทุกคนได้รับชิมกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูหนองน้ำของเราอีกนิดนึงน้ำตาเราเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะคิ้วมาดูจุดที่นั่งของเราก่อนหลังจากที่เราชอบมาทำอะไรกินตรงนี้ใช่ป่ะคือนานมาแล้วเราไม่ได้มาทำร่องรอยยังมีเหมือนเดิมนะคะโอ้ยต้นไม้คือใหญ่มากแล้วอ่ะดูดิว้าวคือแบบต้นไม้คือเริ่มโตมามากๆแล้วนะคะว้าวแล้วก็มาดูกันนะคะน้ำก็คือใสแล้วคือมาอัปเดตค่ะว้าวไม่ได้มาประมาณเกือบเดินนี่ได้นะเนี่ยน้องเป็งเนี่ยคุณพ่อก็จะเอาไม้ไผ่กั้นไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้วัวเนี่ยมายุ่งอะไรกับพืชผักของเราอย่างเงี้ยค่ะดูน้ำก่อนเมื่อกี้เขาได้งูอะถ้าฉันไม่เอาไปไหนแล้วอะเจองูไม่ใช่เขาได้งูโอ้คือน้ำขึ้นสูงมากและน้ำก็ใสมากๆด้วยนะคะพี่น้องขอบล็อกสั้นๆนะคะนี่โอ้โหดูยางอัปเดตโคกหนองนาวันนี้คุณพ่อเจอคุณพ่อทำแรกๆในใจน้องแป้งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะทำแค่เหมือนกระท่อมหลังบ้านน่ะคือแบบประมาณเล็กๆอะเนาะเอ้ยเดี๋ยวน้องแป้งไปซื้อดินขอมาใส่เนาะดินขอเนี่ยอากาศมันจะเย็นนะคะคือแบบมันทนความร้อนได้มากๆเลยอะน้องแป้งชอบนะคะอ่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าน้องแป้งต้องไปหานะเนี่ยคือบางคนก็จะชอบแบบใส่สังกะสีอย่างเนี้ยเนาะรู้สึกว่าอากาศมันหนาวแล้วก็มันแบบอากาศเปลี่ยนอย่างเนี้ยค่ะน้องแป้งอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เนาะโอ้เหมือนเสียงน้องแป้งจะเปลี่ยนแล้วก็แบบเหมือนแบบก็ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ทำงานการนะคะนี่วิวสวยมากยิ้มให้กับทุกคนก่อนนะคะต้นไม้พืชผักอะไรก็เริ่มโตมากมากแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นลาวที่แบบคุณพ่อชอบตักเสื้อผ้าอย่างเนี้ยค่ะเวลาทำอะไรคือแบบเสื้อผ้าเปื้อนแล้วซักจากน้ำที่เนี่ยแล้วก็มาตากนะคะค่อยๆทำไปเนาะคือแบบถ้ารีบร้อนก็คือแบบไม่ได้นะคะเราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเริ่มโตแล้วด้วยนี่วิวสวยมากนะครับนี่ฟังเสียงดนตรีจากระฆังจากวัวนะคะกลิ่งวัวเนาะพร้อมมากอัปเดตค่ะอัปเดตเดี๋ยวว้าวต้นมะฝรั่งใช่ไหมอันนี้ก็โตแล้วด้วยดูดิชอบน้องเพ็งชอบนะคะนี่พืชผักเริ่มโตแล้วนี่โอ้ใหญ่มากเลยอะมองจากมุมนี้แล้วคือแบบใหญ่มากๆประมาณ3ห้องดูโอ้โหนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ต่อไปด้วยนะคะ
มุมนี้นิดนึงนะคะนี่โอ้มุมนี้สวยตะไคร้ของเราตะไคร้ของเรานะคะนี่มุมนี้สวยมากเลยนะคะจากแล้วก็มองเห็นต้นโพด้วยโอ้นี่รู้ว่านี่คือต้องทำมาถึงข้างบนนะคะไม่ทำคือไม่ได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของของน้าเขานะคะแล้วก็แบ่งๆกันทำนะคะเพราะว่าของเราเป็นเขาเนี่ยทำแค่ตรงนู้นของคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็บล็อกสั้นๆนะคะหากใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคือได้เห็นบรรยากาศที่น้องแป้งมาบล็อกแล้วก็อัปเดตคกน้องนาในวันนี้ว่าเจอคุณพ่อทำอะไรนะคะทำกระท่อมหรือว่าบ้านสวนนะคะโอ้คุณลุงดูอะไรนะตัวอะไรนะเฮ้ยมาเอาเฮ้ยพาไม่สวยค่ะดูดิโอเคเดี๋ยวน้องแป้งก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เพียงสั้นๆได้ก่อนนะคะยังไงแล้วน้องแป้งจะมาอัปเดตนะคะพอคิดถึงทุกคนเลยมาบล็อกคลิปสั้นๆแล้วก็ให้หายคิดถึงกันนะครับฝากเป็นกำลังใจและคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าสถานที่ที่นี่เนี่ยเราเหมาะที่จะทำอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ